อภัยกันมาถึงได้ประมาณ4โลนะฮะตอนนี้ใกล้จะถึงตัวเมืองปทุมแล้วนะฮะแวะกินข้าวเที่ยงก่อนนะแต่ว่าเป็นข้าวเที่ยงช่วงประมาณ2โมงเย็นนะก็มาเจอร้านอาหารมันดีนะครับเดี๋ยวจะสั่งอาหารจานเดียวกินก่อนเพราะว่าพายไปแล้วใช้พลังเยอะมากเลยฮะแดดร้อนมากแต่ว่าก็ใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยคลายร้อนให้ตัวเองฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ตรงหน้าเทศบาลเมืองปทุมธานีนะครับเริ่มพายซับมาประมาณเที่ยงครึ่งนะตอนนี้ก็3โมงกว่าแล้ว2ชั่วโมงกว่าได้มาประมาณ7โลนะวันนี้น่าจะได้มาสัก14โลก็เมื่อยน่าดูเหมือนกันฮะแต่ก็ไม่มีปัญหายังมีแรงอยู่เดี๋ยวก็วนกลับก็ต้องรีบกลับหน่อยนะเพราะว่าถ้ากลับช้าฝันนี้น้ำทะเลมันหนุนนะเราต้องพายทวนน้ำฮะเพราะว่าขามาผมก็ทวนน้ำมาแล้วฮะถ้ากลับช่วงนี้ก็โอเคน้ำทะเลยังไม่ขึ้นอ่ะเราก็ยังช่วยทดแรงตัวเองได้มา 13.53 กิโลเมตร14กิโลฮะก็สนุกดีฮะแต่ว่าปวดแขนเลยถ้าเดี๋ยวรอบหน้าก็ต้องลองมาเล่นใหม่